มหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปภายใต้ชื่อเพลงรักเพลงสนุกคืนความสุขให้ประชาชนที่จะจัดขึ้นในเย็นวันนี้นะคะพร้อมมอบความสุขให้ชาวไทยทั่วประเทศแล้วช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมของคอนเสิร์ตครั้งนี้กันค่ะนี่คือการซ้อมรอบสุดท้ายของกลุ่มศิลปินที่เป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมคอนเสิร์ตเพลงรักเพลงสนุกคืนความสุขให้ประชาชนโดยติ๊กชิโร่ตัวแทนของกลุ่มศิลปินที่ขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตนี้ยอมรับว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทัพศิลปินเท่านั้นยังมีศิลปินอีกจำนวนมากที่พร้อมมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้คนไทยทั่วประเทศมีเซอร์ไพรส์หลายคนนะครับที่จะเดินทางมาด้วยวันนี้อาจจะไม่ได้มาแต่ว่าพรุ่งนี้มาเต็มจัดเต็มแน่ๆนะฮะบางคนอาจจะมีธุระมีคอนเสิร์ตต่างประเทศไอ้ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรฮะการเตรียมความพร้อมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มาดูความเรียบร้อยก่อนงานจะเริ่มขึ้นโดยมหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์ครั้งนี้เป็นโอกาสที่คนไทยจะได้รับคืนความสุขกลับมาอีกครั้งจากการที่คสช.ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปสร้างความปรองดองของคนในชาติลดความขัดแย้งตั้งแต่ระดับครอบครัวขึ้นไปจนถึงระดับชุมชนและประเทศโดยนำบทเพลงเป็นตัวถ่ายทอดส่งความสุขไปยังประชาชนมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อตอบโจทย์ของคสช.ที่จะคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินให้บทเพลงให้ดนตรีเป็นสื่อของความรักความสุขของพี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดินครับสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมชมคอนเสิร์ตณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากได้จะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศผ่านทาง NBT และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาหลายท่านอาจจะไม่มีโอกาสมาชมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากขณะนี้มีการจองบัตรเป็นจำนวนมากแล้วนะครับสำหรับคนซึ่งไม่สามารถจะเดินทางมาชมได้ท่านไม่ต้องเสียใจนะครับเราจะถ่ายทอดสดให้ท่านชมมหกรรมคอนเสิร์ตเพลงรักเพลงสนุกคืนความสุขให้ประชาชนจะจัดขึ้นในวันที่25กรกฎาคม2557ตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:30 นณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากรามคำแหงกรุงเทพผู้ที่สนใจสามารถรับบัตรชมคอนเสิร์ตได้ฟรีที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีและสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรหรือสามารถรับบัตรได้หน้างาน